ต้อนรับท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีสู่ค่ำคืนพิเศษที่จะมีดวงดาวเพียงหนึ่งเดียวเจิดจรัสแสงโดดเด่นในฐานะ Miss Tiffany's Universe 2007ที่ทรงคุณค่าและเกียรติยศณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับภาพสะท้อนแห่งความยิ่งใหญ่ที่ Miss Tiffany's Universe ได้เปล่งประกายแต่งแต้มสีสันเมืองพัทยามานานล่วงเข้าสู่ปีที่10ปีแห่งการก้าวสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ Miss Tiffany's Universe 2007ในค่ำคืนนี้คุณพานุเดชวัฒนสุชาติและคุณบุษกรพรวรรณสิริเวชสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่โรงละครทิฟฟานี่พัทยาแห่งนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวด Miss Tiffany Universe 2007ค่ะ
แน่นอนนะครับคืนนี้พิเศษสุดจริงๆเพราะว่าเป็นการประกวดนะครับในโอกาสครบรอบ10ปีของการประกวดมิสทิฟฟานี่บนเวทีแห่งนี้ครับคุณหน่อยครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นค่ำคืนพิเศษสุดสำหรับผู้ที่จะได้ครอบครองตำแหน่งมิสทิฟฟานี่พิเศษมากๆนะคะสำหรับของรางวัลก็จะต้องเป็นหนึ่งใน29ท่านที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะครับและรางวัลนี้ยิ่งใหญ่สุดๆนะครับแต่ว่าอุบเอาไว้ก่อนไว้รอลุ้นพร้อมๆกันนะครับกับผู้เข้าประกวดแต่สำหรับบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการที่จะคัดเลือกนะครับบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับตำแหน่งในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับคงหนีไม่พ้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราที่อยู่ณที่นี้และขออนุญาตนะครับท่านผู้เกียรติครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอถือโอกาสนี้แนะนำนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานะครับท่านประธานคณะกรรมการตัดสินครับท่านที่2นะคะคุณกิรติชลสิทธิ์จากดวงใจบีสค่ะท่านที่3ครับท่านคือนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับคุณวิชัยวราผลครับและท่านต่อมานะคะคุณยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์ผู้กำกับการแสดงชื่อดังค่ะใช่แล้วครับไม่ใช่ผู้เข้าประกวดนะครับเป็นคณะกรรมการครับเห็นหน้าหวานๆอย่างนี้ไม่ใช่ผู้เข้าประกวดไม่ใช่แน่นอนสำหรับอีกท่านก็ไม่ได้มาประกวดนะครับหน้าหวานไม่แพ้กันครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับคุณมารุตสาโรวาทครับท่านผู้กำกับการแสดงและผู้จัดละครนะครับท่านต่อมานะคะสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะคุณทิศนาดำรงศักดิ์จากร้านกระเทียมค่ะและขอแนะนำท่านบรรณาธิการนิตยสารดาราเดลี่ครับคุณเฉลิมเกียรติสมหวังครับท่านต่อมานะคะมิสเตอร์เนลบรังฮานนะคะ General Manager Garden Cliff Resort and Spa พัทยา Managed by Sofitel ค่ะคณะกรรมการของเราในค่ำคืนนี้ไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้ครับเรียกว่าวันนี้พิเศษสุดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเยอะแยะเลยนะคะขอเชิญพบกับอีกท่านหนึ่งครับเป็นสาวงามนะครับเจ้าของตำแหน่ง Miss Thailand Universe 2005ครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับคุณชนันพรรถจันทร์ครับท่านต่อมานะคะก็คุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีนะคะคุณสมศักดิ์ชลาชนประธานบริษัทชลาชนจำกัดค่ะและอีกท่านครับคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีเช่นกันครับขอเสียงปรบมือสำหรับคุณกมลชัดเสนเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังครับและท่านต่อมานะคะคุณรัชตาสัจจรักษ์นะคะผู้จัดการแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์บริษัท OCC จำกัดมหาชนค่ะท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงคะคณะกรรมการของเราแต่ละท่านเนี่ยก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพด้วยกันซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเลยนะคะอดตื่นเต้นแทนน้องๆที่เข้าประกวดไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ประกวดนะฮะเอาหรอคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักนิดหนึ่งให้คุณหน่อยเนี่ยทำอกทำใจสักนิดหนึ่งจะได้รู้ตัวว่าไม่ใช่ผู้เข้าประกวดนะครับอีกสักครู่พบกันครับท่านผู้มีเกียรติครับขอต้อนรับกับสู่บรรยากาศของการประกวด Miss Tiffany Universe 2007นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าค่ำคืนนี้พิเศษสุดจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ Tiffany มีโชว์พิเศษสุดให้ชมกันพร้อมกับสาวงามทุกท่านในชุดราตรีขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านด้วยครับIt is said that when one looks into the mirror of time, one sees more than a reflection. Through its waving surface, all of time unravels, and like a flower abandons the morning dew, outpours all of life's beauty, and we are bathed in its charm and enchantment.Of time, the pulse of life.
ภักมาลารัตน์หมายเลข2คุณธัญรัตน์จิราภัทภากรหมายเลข3คุณภารวีฉัตรภากรเลข4คุณวรัญญาโคสิตวัฒน์หมายเลข5คุณทันชนกทิพย์ภาราคุณคณิศรพัชรดนาหมายเลข7คุณฟิโรสคานรายาคานหมายเลข8คุณกรกฎคงเกตจันทร์หมายเลข9คุณวารินีคุ้มไผ่เพื่อนหมายเลข10คุณชัชดาศรีสุขใสหมายเลข11คุณพัชราภาธนธีรเสนหมายเลข12คุณพิชชาภาเลิศพรชัยหมายเลข13คุณนิชาดาบุญญานันท์หมายเลข14คุณพิมนาราศิรพิมพาพงหมายเลข15คุณวราพรพรหมเทพหมายเลข16คุณพิมพ์ชนกหงโสภา
กนกชัยพัฒน์เลข19คุณนิสารัตน์คิดหาทองหมายเลข20คุณสัสสิภัสสีตะคุณวัฒน์หมายเลข21คุณกีรติกาเสวตฉันท หมายเลข22คุณเบญญาภาวัชราคุณเลข23คุณวริศราสุทธิมูลหมายเลข24คุณสริพัฒน์อรุณจิริพันธ์หมายเลข25คุณรสาวิวัฒนาธรหมายเลข26คุณรรินทร์ นิลยกานนท์หมายเลข27คุณปิยธิดาปิยประภากูลหมายเลข28คุณระมนสุริยะหมายเลข29คุณชลดาคำหอมและหมายเลข30นะคะคุณกันนัทเวชกุล
เกียรติครับขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง29ท่านนะครับโอ้โหเป็นไงครับคุณหน่อยมาในชุดราตรีสวยงามมากๆค่ะสวยจริงๆครับคราวนี้เนี่ยน่าหนาใจแทนคณะกรรมการทุกๆท่านนะคะใช่ครับแต่ว่าช่วงหน้าการประกวดของเราก็จะเข้มข้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราจะประกาศรางวัลพิเศษในค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะครับท่านผู้มีเกียรติครับขอต้อนรับกับเข้าสู่บรรยากาศของการประกวดทิฟฟานี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราได้เรียนให้ทราบครับว่าเป็นโอกาสในการประกวดครบรอบ10ปีใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงเวลาต่อไปนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาของการประกาศรางวัลพิเศษครับคุณหน่อยครับค่ะเรามาเริ่มกันที่รางวัลนางงามมิตรภาพนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ผู้เข้าประกวดได้โหวตให้กับเพื่อนๆกันเองนะคะซึ่งแสดงถึงความเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆทุกๆคนค่ะเอาละครับแล้วในช่วงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณอลิสาพันธุศักดิ์นะครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดนะครับได้กรุณาให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลครับขอเรียนเชิญครับและสำหรับรางวัลมิตรภาพยอดเยี่ยมได้แก่หมายเลข8คุณกรกฎพรมเกตจันทร์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและคุณกรกฎพรมเกตจันทร์จะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาทนะครับพร้อมกับสายสะพายและถ้วยรางวัล นะครับรวมทั้งเครื่องสำอางซันเกรสนะครับเป็นรางวัลที่เพื่อนๆนางงามโหวตให้นะคะเป็นรางวัลที่มากภาคภูมิใจมากๆนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอลิสาพันธุศักดิ์มากๆค่ะเอาละครับแล้วรางวัลต่อไปคือรางวัลอะไรครับคุณหน่อยครับรางวัลต่อไปนะคะก็คือรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่สื่อมวลชนมอบให้กับนางงามที่ถูกอกถูกใจมากที่สุดนะคะและรางวัลสำคัญแบบนี้นะครับก็ต้องขอเรียนเชิญคุณวิชัยวราพลครับท่านนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่หมายเลข2คุณธัญรัตน์จิราภัทรภากรค่ะเสียงตอบรับนี่ทำให้ยืนยันได้นะครับว่าเธอสมควรได้รับรางวัลนี้จริงๆนะครับผมและเธอจะได้รับรางวัลนะครับเป็นเงินสด 20,000 บาทนะครับสายสะพายถ้วยรางวัลและเครื่องสำอางซันเกรสนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆครับถ้าสูงมากจริงๆนะครับเสียงตอบรับนี่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของที่นี่แล้วยังเป็นขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วยนะคะครับต้องขอขอบพระคุณครับคุณวิชัยวราพลนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับช่วงนี้เรายังมีรางวัลพิเศษอีก1รางวัลเหมือนกันครับคุณหน่อยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอีกครั้งครับมาถึงรางวัลสุดท้ายในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือรางวัลแต่งกายงามนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการให้กับผู้เข้าประกวดที่ตลอดการประกวดนั้นมีการแต่งกายที่เหมาะสมและสมกับบุคลิกที่งดงามค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับและขอเรียนเชิญคุณอรวรรณพันธุศักดิ์ท่านกรรมการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลครับขอเรียนเชิญครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลแต่งกายงามได้แก่
30คุณกุณณัฐเวชกุลค่ะสวยงามมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะชุดนี้นะครับและเธอจะได้รับรางวัลนะครับเป็นเงินสด 20,000 บาทนะครับพร้อมทั้งสายสะพายถ้วยรางวัลและเครื่องสำอางซันเกรสครับสวยงามมากจริงๆนะครับสวยงามและเหมาะสมด้วยนะคะเหมาะสมกับบุคลิกภาพด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอรวรรณครับอีกรางวัลหนึ่งนะครับที่จะมอบให้ Sun Grace นะครับครับขอบพระคุณครับคุณอรวรรณพันธุศักดิ์ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลุ้นกันมาแล้วนะครับ3รางวัลพิเศษครับคุณหน่อยครับคงจะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่เป็นเจ้าของรางวัลพิเศษนี้แต่ทุกท่านก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นต่อนะครับในการที่จะเข้าชิงตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2007นะครับเพราะว่ายังมีของรางวัลอีกมากมายรออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหน่อยเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะรถเบนซ์รถเป็น A class ทีเดียวเลยนะครับสำหรับปีนี้นี่รางวัลยิ่งใหญ่มากนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนั้นก็คงจะต้องลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยแหละนะครับเอาละครับตอนนี้จริงๆแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะผลจริงๆออกมาแล้วออกมาแล้วอยู่ในมือเราแล้วนะครับนั่นก็คือผู้เข้ารอบ10ท่านใช่ค่ะนะครับประกาศกันเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับผู้เข้ารอบ10ท่านนะครับโดยเราจะประกาศโดยไม่เรียงหมายเลขและไม่เรียงคะแนนนะครับท่านแรกครับคุณหน่อยครับหมายเลขนะคะคุณพิมพ์นาราสิริพิมพาพงค่ะนี่แหละครับหนึ่งในผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะครับและลำดับต่อมานะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข7ครับคุณฟิโรสคานรายาคานครับคนลุ้นเอาไว้นะคะท่านต่อมานะคะหมายเลข30ค่ะคุณกุณณัฐเวชกุลค่ะคุณกัณณัฐเวชกุลนะครับคุณกัณณัฐเวชกุลครับเรามาลุ้นกันต่อครับสำหรับอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลข2ครับคุณธัญรัตน์ธีราพัฒน์ภากรครับท่านต่อมานะคะหมายเลข8ค่ะคุณกรกฎพรมเกศจันทร์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลำดับต่อมานะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข19ครับคุณนิสารัตน์คิดหาทองครับท่านต่อมานะคะหมายเลข29ค่ะคุณชลดาคำหอมค่ะลงมาแล้วนะครับและลำดับต่อมานะครับขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข18ครับคุณกิติมาตีกนกชัยพัฒน์ครับเหลืออีก2ท่านเท่านั้นครับคุณหน่อยครับใช่แล้วค่ะ1ใน2นั้นก็คือหมายเลข16ค่ะคุณพิมพ์ชนกหงโสภาค่ะและเราจะมาลุ้นกันนะครับสำหรับท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบนะครับมีสติฟานีในรอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรนะครับและเธอผู้นั้นได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข3ครับคุณภารวีฉัตรภกรครับต
้องขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบทั้ง10ท่านและก็ขอขอบคุณผู้เข้าประกวดบนเวทีทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับผู้เข้ารอบทั้ง10ท่านด้วยนะคะครับผมขอเชิญสาวงามทั้ง10ท่านนะครับเดินมาด้านหน้านะครับนี่แหละครับทั้ง10ท่านที่จะไปเชือดเฉือนกันต่อในรอบต่อไปนะคะต่อไปนะครับคุณหน่อยครับซึ่งก็ต้องบอกว่ากว่าที่เราจะได้ผู้เข้ารอบทั้ง10ท่านนี้นะคะผู้เข้าประกวดของเราทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการและได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตลอด2วันเต็มเลยนะคะรวมทั้งจะนำพาทุกท่านไปสัมผัสกับมุมมองใหม่ของเมืองพัทยานะคะเมืองที่เป็นที่ใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะไม่ให้เสียเวลาครับเราไปพบกับ VTR แห่งความประทับใจชุดพิเศษนี้พร้อมกันเลยครับเชิญครับWe'll be right back.
girls, big girls, grim girls, goody girls, naughty girls, girly girls, daddy girls, skinny girls, curvy girls, trashy girls, sassy girls, tassy girls, brassy girls, sassy girls, adorable girls, tall girls, slim girls, big girls, grim girls, goody girls, naughty girls, girly girls, daddy girls, skinny girls, curvy girls, trashy girls, sassy girls, tassy girls, brassy girls, sassy girls, adorable girls, tall girls, slim girls. We will always be there for you. You don't have to worry, no, no. 'Cause here is where we have a good time. Wanna share it with you. Girls, 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 girls. Wanna have a good time. Good time. We're messing with your mind. Girls, 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 girls. Wanna have a good time. We're a different kind. Come on. A, I love your eyes. D, devil in the
ับท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือโฉมหน้าของสาวงามผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับและขอเสียงปรบมือให้กับโชว์พิเศษสุดจากทิฟฟานี่เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับเอาละครับต่อจากนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นเพียงภาพของพวกเธอแล้วครับใช่แล้วค่ะเราจะได้ยินเสียงของเธอและที่สำคัญเราจะได้รู้ถึงไหวพริบปฏิภาณของเธอเพราะว่าเธอจะต้องตอบคำถามนะครับเพื่อที่เราจะได้เลือกเฟ้นให้เหลือเพียง3ท่านเท่านั้นนะคะในค่ำคืนนี้โดยทุกท่านนะคะจะมีเวลาเพียง30วินาทีนะคะในการตอบคำถามเพราะฉะนั้นก็จะต้องตอบคำถามให้สั้นตรงประเด็นและชัดเจนที่สุดนะคะเพราะว่าคณะกรรมการของเราก็จะใช้เกณฑ์นี้แหละค่ะเป็นการให้คะแนนค่ะคำถามมาแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนไปอยู่ตรงกลางดีกว่านะครับได้เลยค่ะระวังครับทางนี้เลยใช่ไหมคะครับผมขออนุญาตเป็นผู้ที่เรียกนะครับสาวงามนะครับเพื่อที่จะได้ตอบคำถามจากหมายเลขที่น้อยที่สุดก่อนนะครับค่ะหมายเลข2เชิญนะครับเชิญค่ะคุณธัญรัตน์จิราภัทธาก่อนนะครับตรงกลางเลยนะครับขอเชิญเลือกคำถามเลือกคำถามเลยค่ะและส่งให้คุณหน่อยครับคำถามนะคะหากสังคมประณามว่าสาวประเภท2คือคนบาปคุณจะอธิบายให้สังคมยอมรับและเข้าใจสาวประเภท2อย่างไรคะค่ะมนุษย์ไม่ใช่ผู้ที่สร้างโลกนะคะดังนั้นคนเราจึงมีสิทธิ์คิดว่าใครเป็นคนบาปแต่สำหรับตัวน้องฟิล์มแล้วนะคะน้องฟิล์มคิดว่าการที่เป็นคนบาปไม่จำเป็นต้องเป็นสาวประเภท2หรอกค่ะขึ้นอยู่กับว่าชายจริงหญิงแท้ขึ้นอยู่กับการกระทำค่ะถ้าการกระทำของเรานั้นการกระทำไม่ดีก็จะเป็นคนบาปค่ะอยากให้ทุกคนวัดคุณค่าของคนทางจิตใจมากกว่าเพศนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับหมายเลข2นะครับขอบพระคุณครับหมายเลข2ครับเจอคำถามนี้นะคะแล้วก็ตอบได้ดีมากๆเลยกระชับฉับไวและเยี่ยมมากทีเดียวนะครับด้วยนะคะหมายเลข3เชิญครับคุณภารวีฉัตรกรนะครับค่ะเชิญเลือกคำถามเลยค่ะคำถามข้อนี้นะคะคุณคิดว่าส่วนใดในร่างกายของคุณที่ทำให้คุณเกิดความมั่นใจที่สุดและเพราะอะไรด้วยค่ะค่ะสิ่งที่ทำให้น้องเบลรู้สึกมั่นใจมากที่สุดก็คือตรงนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวของน้องเบลค่ะแล้วมันจะสำคัญแล้วมันจะดีที่สุดถ้าน้องเบลเป็นคนดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะ Beautiful not only body you have to beautiful in your heart in your mind and most important if you are nice people thank you ค่ะขอบคุณค่ะก็ตอบได้ดีอีกเช่นกันนะคะพี่ดุ๊กเก่งๆกันทั้งนั้นเลยเรามาพบกับหมายเลข7เลยดีกว่านะครับคุณฟิโรซคานรายาคานครับเชิญครับจะเลือกคำถามเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่าจากการที่คุณได้เข้าร่วมประกวด Miss Tiffany Universe ในครั้งนี้คุณได้ประสบการณ์อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณและการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันค่ะค่ะสำหรับการร่วมเข้าประกวด Miss Tiffany ครั้งนี้นะคะดิฉันได้ประสบการณ์อย่างแรกเลยที่ได้ดีที่สุดก็คือได้เพื่อนใหม่และประสบการณ์นี้จะไม่มีวันลืมตราบนานเท่านานเพราะความใฝ่ฝันของสาวประเภท2เฉียกเช่นหนู1คนก็คือ Miss Tiffany 2007ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับหมายเลข7นะครับตามมาด้วยหมายเลข8เชิญครับคุณกรกฎพรหมเกตจันทร์นะครับเชิญครับส่งให้คุณหน่อยครับคำถามข้อนี้นะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับคำพูดที่ว่าสาวประเภท2คือส่วนเกินของสังคมมีความคิดเห็นยังไงคะค่ะสำหรับน้องน้ำนะคะความคิดเห็นของน้องน้ำเกี่ยวกับสาวประเภท2นั้นเป็นส่วนเกินของสังคมน้องน้ำคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าสาวประเภท2นั้นก็อยู่ในสังคมหลายชนชั้นค่ะเพราะว่าสาวประเภท2นั้นเก่งและฉลาดมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนั่นคือหมายเลข8นะครับและลำดับต่อมาหมายเลข14เชิญครับคุณพิมพ์นราสิริพิมพ์ภาพงศ์นะครับเลือกคำถามแล้วนะครับคำถามข้อนี้นะคะถ้าในอนาคต
วิทยาการและเทคโนโลยีสามารถทำให้คุณตั้งท้องและมีบุตรได้คุณอยากได้บุตรเพศใดเพราะอะไรคะค่ะแน่นอนค่ะว่าต้องอยากได้บุตรเพศหญิงเพราะว่าบุตรเพศหญิงนี้เป็นเพศของแม่เป็นเพศที่ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกแล้วก็สร้างครอบครัวที่ดีให้เป็นพื้นฐานของสังคมที่ดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมายเลข14นะครับขอบคุณมากครับและลำดับต่อมาครับหมายเลข16เชิญครับคุณพิมพ์ชนกหงโสภาครับเชิญเลือกคำถามครับสำหรับคุณพิมพ์ชนกนะคะคำถามก็คือสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในตัวคุณคืออะไรเพราะเหตุใดคะค่ะสำหรับสาวประเภท2ทุกคนแล้วนะคะก็ย่อมที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองนั้นให้เป็นหญิงแท้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่โดนสังคมดูถูกเหยียดหยามหรือแม้แต่การกระทำนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นหญิงค่ะเพื่อที่จะได้เป็นหญิงแท้ดังที่ใจทุกคนหวังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับท่านต่อมานั่นคือหมายเลข16นะครับหมายเลข18ครับเชิญครับหมายเลข18นะครับคุณกิติมตีกนกชัยพัฒน์ครับเชิญเลือกคำถามครับสำหรับหมายเลข18นะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณมีอำนาจหรือว่าบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะก่อนอื่นนะคะดิฉันก็อยากจะบอกให้พวกเขาว่าความรักความสามัคคีเท่านั้นค่ะจะเป็นสิ่งสร้างความสมัครสมานไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าอะไรที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับหมายเลข18นะครับผมนุ่มนวลนุ่มนวลครับประนีประนอมมากๆนะคะเชิญครับหมายเลข19นะครับเลือกคำถามเลยครับคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าผู้หญิงและสาวประเภท2มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรคะค่ะจริงๆแล้วนะคะผู้หญิงกับสาวประเภท2นี้ทางสภาพจิตใจนะว่าคงจะไม่แตกต่างกันนะคะแต่ทางด้านร่างกายก็อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้หญิงสามารถที่จะมีบุตรได้แต่สาวประเภท2ไม่สามารถที่จะมีบุตรได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับมาถึงหมายเลข29แล้วครับเชิญครับผมคุณชลดาคำหอมนะครับเหลือ2คำถามครับเลือกมาแล้วครับคุณชลดานะคะได้คำถามที่ว่าถ้าคุณได้ตำแหน่งในคืนนี้คุณจะใช้ตำแหน่งนี้ในการทำงานในสังคมอย่างไรคะค่ะถ้าน้องเอ็ดได้ตำแหน่งนี้นะคะน้องเอ็ดก็จะใช้ตำแหน่งนี้สามารถที่จะทำงานได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าชายจริงหรือหญิงแท้ทำได้เพราะว่าการที่น้องเอ็ดเป็นสาวประเภท2นั้นไม่ใช่พวกวิปริตผิดเพศแต่อย่างใดแต่เป็นการผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้แต่เราสามารถที่จะเป็นคนดีของสังคมได้สามารถที่จะมีหน้าที่การงานทำให้สังคมยอมรับว่าสาวประเภท2ก็มีศักยภาพเช่นกันดังคำที่ว่าถึงจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็แล้วแต่ชายจริงหญิงแท้ก็ไม่สนอยากจะเป็นอะไรตามใจตนค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เพศใดขอบคุณค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนะคะขอบคุณครับได้เสียงถูกใจคณะกรรมการนะคะได้ยินแล้วนะครับท่านสุดท้ายครับเชิญครับหมายเลข30นะครับคุณกันนัทเวชกุลนะครับก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเชิญหยิบมาเลยนะครับคุณกันนัทนะคะได้คำถามที่ว่าคุณคิดอย่างไรกับการเลือกปฏิบัติต่อสาวประเภท2ในสังคมปัจจุบันค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะสังคมของสาวประเภท2ก็เริ่มเปิดกว้างขึ้นค่ะทำให้เราได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่ค่ะแต่ก็ยังมีบุคคลกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยๆนะคะที่ยังไม่เปิดโอกาสให้แก่เราค่ะขอเถอะค่ะขอให้ทุกท่านเปิดโอกาสให้แก่เราแสดงความสามารถของเราประสบการณ์ของเราก็มีเท่า
ียบเทียมกับชายจริงหรือหญิงแท้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะครับหมายเลข30ครับกันนนัทนะคะครับคุณหมายเลขอะไรครับอ๋อไม่มีหมายเลขอ๋อหรอครับผมจุดนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เราได้รับทราบกันเรียบร้อยถึงวัยพิปฏิภาณนะครับในการตอบคำถามของทั้ง10ท่านค่ะนะครับเป็นยังไงครับคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะลองให้คะแนนในใจนะครับดูซิว่าจะตรงใจกับคณะกรรมการหรือไม่ในการที่จะคัดเลือกตอนนี้ก็ให้เวลานะคะให้คะแนนในใจกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มารู้กันแล้วล่ะค่ะว่าใครจะผ่านเข้ารอบ3ท่านสุดท้ายในการประกวด Miss Tiffany 2007ตอนนี้พักสักครู่ค่ะครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่บรรยากาศของการประกวดนะครับ Miss Tiffany Universe 2007นะครับซึ่งเวทีแห่งนี้แหละครับเป็นเวทีที่จะคัดสรรสาวงามผู้เข้าประกวดนะครับในการที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss International Queen ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่นี่ครับในปลายปีนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับและในค่ำคืนอันพิเศษสุดนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโชว์พิเศษสุดจากMiss International Queen 2006 เชิญครับ We have the United World I want you all to sing I love to love you baby with me Here we go, sing! ท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเอริก้าแอนดรูนะครับนั่นก็คือ Miss International Queen 2006นะครับสวยงามแล้วก็เซ็กซี่เพอร์เฟคจริงๆเลยนะครับค่ะตอนนี้มาถึงนาทีระทึกใจอีกครั้งนั่นก็คือคผู้ที่จะเข้ารอบ3คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะคะถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับได้มาแล้วค่ะใครจะเข้ามาชิงมงกุฎสายสะพายและรถเบนซ์ในค่ำคืนนี้ค่ะไม่ให้เสียเวลาเราประกาศกันเลยดีกว่าครับประกาศเลยนะคะครับสำหรับผู้เข้ารอบ3ท่านสุดท้ายได้แก่หมายเลข2คุณธัญรัตน์จิลาภัทรภากรค่ะและขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข3ครับคุณภารวีฉัตรภากรครับท่านสุดท้ายนะคะหมายเลข16ค่ะคุณพิมพ์ชนกหงโสภาค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าประกวดทุกๆท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามทุกท่านบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีสำหรับทั้ง3ท่านด้วยนะคะเอาละครับนี่คือ3ท่านนะครับที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับจากคณะกรรมการนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่เรียกว่าโหดกันเต็มที่เลยแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ยากมากแต่ทั้ง3คำถามถึงแม้จะไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับคณะกรรมการบอกว่ายากพอกันเดี๋ยวเราขยับมาทางด้านนี้ดีกว่าค่ะพี่ดุ๊กดีครับคุณหน่อยครับซึ่งกติกามารยาทเหมือนเดิมคุณหน่อยเหมือนเดิมค่ะมีเวลา30วินาทีเท่านั้นนะคะก็คือครับตอบให้ตรงประเด็นชัดเจนแล้วก็ตรงที่สุดล่ะค่ะเอาละครับตอนนี้ผมขอเชิญคำถามนะครับเชิญคำถามค่ะขึ้นมาช้าๆก็ได้ครับเพื่อที่จะได้ให้นางงามของเราเนี่ยรู้สึกโล่งใจสักนิดมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข2ก่อนเลยนะครับผมเชิญเลือกคำถามนะครับผมขออนุญาตนะครับส่งให้คุณหน่อยครับคุณหน่อยครับเรามาตรงกลางสักนิดหนึ่งครับค่ะคำถามนะคะคุณคิดว่าเกย์หรือว่าสาวประเภท2ควรดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อย่างไรค่ะในปัจจุบันนะคะนับได้ว่าคนที่เป็นเกย์หรือว่าสาวประเภท2มีความรู้ความสามารถอย่างมากนะคะดังนั้นนะคะน้องฟิล์มคิดว่าคนที่เป็นเกย์และสาวประเภท2สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อย่างแน่นอนค่ะไม่แน่นะคะอนาคตนะคะอาจจะมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นสาวประเภท2ก็ได้ขอให้เรานะคะเปิดใจให้กับคนเรานะคะมองคนเราจากภายในนะคะนั่นแหละค่ะคือคุณค่าของคนที่แท้จริงค่ะขอบคุณค่ะอยู่ที่ใจนะคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยนะแน่นอนครับแล้วเธอก็มีคุณค่านั้นจริงๆด้วยนะครับมาถึงหมายเลข3พร้อมแล้วยังครับเชิญเลือกคำถามเลยนะครับสำหรับหมายเลข3นะคะได้คำถามว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญใหม่มีเรื่องราวของเกย์หรือว่าสาวประเภท2ในประเด็นใดบ้างคะค่ะสำหรับน้องแบลนะคะคิดว่าคนที่จะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยควรที่จะเป็นคนที่ดีก่อนนะคะและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอาจจะเป็นเกย์หรือสาวประเภท2สิ่งที่น้องแบลอยากจะให้มีในรัฐธรรมนูญก็คือการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของสาวประเภท2และทำให้สาวประเภท2เนี่ยนะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมของสำหรับกับชายจริงหรือหญิงแท้ทำให้สังคมเนี่ยเกิดบุคคลที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาเพราะว่าสาวประเภท2ทุกๆคนดิฉันเชื่อนะคะว่ามีประสิทธิภาพค่ะและมีศักยภาพและพร้อมที่จะให้โอกาสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะเธอมีประสิทธิภาพจริงๆได้ใจหลายๆคนในที่นี้ด้วยนะคะครับมาถึงท่านสุดท้ายค่ะเชิญครับหมายเลข16นะครับและคำถามสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้คำถามมีอยู่ว่าผู้นำเกย์ควรมีบทบาททางการเมืองอะไรบ้างคะควรค่ะควรมีบทบาททางการเมืองในด้านที่จะต้องปกป้องสิทธิและเสรีภาพของพวกเรานะคะดังนั้นนะคะน้องอ้อยอยากจะขอให้พี่ๆทุกคนนะคะที่มีความสามารถนะคะช่วยกันยืนหยัดขึ้นมาค่ะช่วยกันยืนหยัดนะคะเพื่อสาวประเภท2ของเราค่ะเพื่อความเป็นสาวประเภท2ของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากนะครับก็เชิญชวนให้ช่วยกันยืนหยัดนี่ก็คือทั้ง3สาวที่อนาคตเป็นนักการเมืองแน่ๆเลยนั่นแหละค่ะชัดเจนตรงประเด็นมากๆแล้วก็โดนใจหลายๆคนในที่นี้ด้วยนะคะนะครับเป็นไงครับคุณหน่อยครับ3สาวนี้ตอบคำถามแล้วคุณหน่อยว่าอย่างไรก็ต้องบอกว่าถ้าเผื่อหน่อยเป็นคณะกรรมการนะคะคงต้องให้ทั้ง3ท่านเนี่ยได้คะแนนชนะเลิศหมดเลยอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับเราจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในค่ำคืนนี้ที่จะได้เป็น Miss Tiffany Universe 2007ตื่นเต้นกันไหมครับตื่นเต้นขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอทั้ง3คนนะครับและแน่นอนครับช่วงนี้คงจะต้องขอพักทำใจให้หายตื่นเต้นกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับคุณผู้ชมครับThank you.
ู้ชมครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาของการประกวด Miss Tiffany Universe เนี่ยนะครับเวทีแห่งนี้ได้สร้างสาวงามนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่งดงามมีศักยภาพและที่สำคัญนะครับเธอนั้นได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Tiffany Universe นะครับให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไม่ใช่เฉพาะระดับประเทศนะครับแต่เป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพวกเธอวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาย้อนรำลึกถึงเวทีแห่งการประกวด Miss Tiffany Universe ตลอด10ปีที่ผ่านมาพร้อมๆกันเชิญครับ You're one in a million Sometimes love can hit you every day Sometimes you can fall forYou see, only one can really make me stay. Sign from the sky says to me, one in a million, once in a lifetime. You made me discover one of the stars above us. One in a million, once in a lifetime. You made me discover one of the stars above us. I've been looking for that special one.Been searching for someone to give my love. When I thought that all the hope was gone, the smile, there you were, and I was gone. I always will remember how I felt that day, a feeling indescribable to me. Yeah, I always knew that was an answer for my prayer, and you, you're the one for me. One for me.Me, but it was impossible. It was my game until I met you, baby, and you were the same. You didn't want me, I wanted you. Because the funny thing about it is I like the show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. And you know it's worth it that you found your heart. Find your heart.
านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับสาวงามผู้เป็นเจ้าของมงกุฎแห่งความงามนะครับทุกท่านเหล่านี้คือ Miss Tiffany Universe นะครับทั้ง7ท่านเลยทีเดียวเสียดายจังครับเรามีเวลาจำกัดอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยนะครับแต่โอกาสนี้อยากจะให้ทุกท่านได้แนะนำตัวเองสักนิดนึงนะครับคุณหน่อยเริ่มจากท่านแรกนะครับเป็นเจ้าของมงกุฎปี2000นะครับเชิญเลยค่ะส้มชนรามรานนท์ค่ะ Miss Tiffany Universe 2000แล้วก็ Miss Queen of the Universe 2000ค่ะครับขอเสียงปรบมือสำหรับเธอด้วยนะครับลำดับต่อมาครับคุณหน่อยครับปี2001ครับปี2001นะครับเขาไม่ได้เรียนกันนะคะไม่ได้เรียนงั้นตามสบายเลยครับเชิญเลยค่ะครับดิฉันปิยธิดาสกุลไทย Miss Tiffany ปี2001ค่ะครับผมขออนุญาตเรียงต่อนะครับปี2002ครับค่ะลีค่ะธัญพรอัญญาสิริค่ะ Miss Tiffany Universe 2002ค่ะครับผมและปี2003ครับค่ะปันตะวันจารุวัฒนานุกูลค่ะ Miss Tiffany Universe ประจำปี2003ค่ะลำดับต่อมาครับปี2004ครับน้องปอยค่ะตรีชดามารยาพรค่ะ Miss Tiffany Universe 2004แล้วก็ Miss International Queen 2004ค่ะปี2005ครับค่ะไดนาทิพย์ทันตรีรุจิรานนท์ค่ะ Miss Tiffany 2005ค่ะครับและที่สำคัญนะครับค่ำคืนนี้เป็นคืนสำคัญสำหรับเจ้าของตำแหน่งนะครับ Miss Tiffany ปี2006ของเรานะครับนั่นก็คือน้องโต้งนะครับผมในโอกาสนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าปกติแล้วเธอจะได้อำลาตำแหน่งเพราะฉะนั้นผมขอให้โอกาสเธอได้พูดอำลาตำแหน่งของเธอนะครับรู้สึกอย่างไรนะครับที่เธอได้ครอบครองตำแหน่งที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับรวมทั้งมีอะไรอยากจะฝากสำหรับน้องที่กำลังจะมาครับเชิญครับค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโต้งแล้วนะคะแต่ยังไงโต้งก็ยังคงนำทำหน้าที่สาวเพศ2ที่ดีต่อไปแล้วก็ฝากไว้สำหรับน้องที่ได้ Miss Tiffany 2007นะคะขอให้ประพฤติปฏิบัติตัวถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสาวเพศ2ในการที่จะสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็อยากให้สังคมเปิดโอกาสให้กับเวทีแห่งนี้ Miss Tiffany Universe ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือสำหรับเธอด้วยนะครับและแน่นอนครับขอเสียงปรบมือสำหรับสาวงามทั้ง7ท่านบนเวทีแห่งนี้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากครับขอเชิญประจำที่เลยนะครับสวยงามมากๆนะคะต้องบอกว่าเป็น10ปีสำหรับ Miss Tiffany ที่งดงามมากๆจริงๆนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะติดภารกิจมาไม่ได้หรือบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศแต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เราจะมีอีก1ท่านนะคะที่จะมาดำรงตำแหน่ง Miss Tiffany 2007ค่ะและถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะว่าในโอกาสครบรอบ10ปีด้วยเพราะฉะนั้นเรามาดูครับว่าเธอเหล่านี้จะได้รางวัลอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับเริ่มจากมิสทิฟฟานี่ก่อนดีไหมคะพี่ดุ๊กโอเคดีไหมครับได้ครับให้รางวัลสำหรับมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส2007นะคะจะได้รับรางวัลสด 100,000 บาทนะครับแล้วจะได้รับรถเบนซ์ 4ซึ่งเป็น A class นะคะไม่ใช่เป็น4นะคะรถเบนซ์ A class นะคะแล้วก็มีสายสะพายมังกรแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยค่ะแล้วก็ยังได้รางวัลจากบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดผู้แทนจำหน่ายเครื่องดนตรีแล้วก็เครื่องเสียงยามาฮ่ารวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซันเกรสอีกด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ขออนุญาตนะครับก็จะได้รางวัลเงินสด 50,000 บาทสายสะพายถ้วยรางวัลและเครื่องสำอางซันเกรสครับสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1ก็จะได้รับรางวัลเงินสด 80,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเครื่องสำอางซันเกรสเช่นกันค่ะฟังแล้วตื่นเต้นแทนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลุ้นกันแล้วนะครับมาเริ่มจากตำแหน่งไหนดีคะแน่นอนครับต้องเป็นรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณเริงศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นเราสองคนขออนุญาตมาทางด้านนี้แล้วกันนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข16ครับคุณพิมพ์ชนกหงโสภาครับ
ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณพิมชนกนะครับทราบรางวัลไปแล้วนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ2นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทนะคะพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเครื่องสำอางซันเกรสค่ะตรงใจกับหลายๆท่านนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะครับนี่แหละครับคือรองชนะเลิศอันดับที่2หมายเลข16ของเราคุณพิมชนกหงโสภาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณครับเรามาลุ้นกันต่อคุณหน่อยเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียง2ท่านเท่านั้นช่วยขยับมาหน่อยค่ะและแน่นอนท่านหนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎนะครับและตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2007นะครับตัดสินยากมากๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราประกาศรางวัลสำหรับ Miss Tiffany Universe นะคะครับผมชนะเลิศก่อนนะคะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นรองชนะเลิศอันดับ1นะคะได้ครับเพราะฉะนั้นรายชื่อนะครับคุณหน่อยเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติก่อนครับขอเรียนเชิญก่อนนะคะสำหรับผู้ที่จะมามอบมงกุฎนะคะคุณรัตรวีจิรประภากุลนะคะ Miss Tiffany Universe 2006นะคะและสำหรับผู้ที่จะมามอบสายสะพายและทั่วรางวัล นะคะกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาประธานคณะกรรมการอำนวยการค่ะผู้ที่จะมามอบเงินสดและป้ายยามาฮ่ารวมทั้งซันเกสด้วยนะคะก็คือคุณสุธรรมพันธุศักดิ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดค่ะสำหรับรถเบนซ์ A-Class นะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์นะคะเจ้าของกิจการประตูน้ำโพลีคลินิกค่ะกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะรายชื่อที่ผมจะประกาศนะครับจะเป็นชื่อของผู้เข้าประกวดที่จะได้ครอบครองตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2007นะครับส่วนชื่อที่ไม่ได้ประกาศนะครับก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปนะครับท่านผู้มีเกียรติครับและขอเรียนเชิญนะคะสำหรับผู้ที่จะมามอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญคุณยุวรัตน์กมลเวชค่ะกราบเรียนเชิญนะคะเราเชิญทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวประกาศครับถ้างั้นผมประกาศแล้วล่ะนะครับค่ะก็พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมครับและมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2007ได้แก่หมายเลข2ครับคุณธัญรัตน์จิราภัทรภากรครับขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะครับและในที่สุดเราก็ได้แล้วครับ Miss Tiffany Universe นะครับซึ่งเธอจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดMiss International Queen 2007ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ครับเธอตื่นเต้นมากมากเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรองอันดับหนึ่งก็คือคุณภารวีฉัตรภากรนะคะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ท่านอาจารย์เสรีนะครับได้กรุณามอบมงกุฎนะครับให้กับ Miss Tiffany Universe 2007คนล่าสุดของเรานะครับและก็เป็นค่ำคืนพิเศษในโอกาสครบรอบ10ปีด้วยนะครับเชื่อว่าตรงใจกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ทีเดียวนะครับค่ะและงานในค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่สนับสนุนงานในวันนี้นะคะได้แก่เมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดครับประตูน้ำโพลีคลินิกบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดบริษัทบุญรอบบิวเวอรี่จำกัดค่ะ Garden Crib Resort and Spa พัทยา Managed by Sofitel ครับหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวันยอดขายอันดับ1ดาราเดลี่ครับ
บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและสนับสนุนเครื่องสำอางในการประกวดครั้งนี้โดย Sungrace Cosmetic นะครับบริษัท Royal Garden Plaza จำกัดครับบริษัท Royal Garden Garden Entertainment จำกัดนะคะ Woodland Resort and Hotel ค่ะบริษัท Com7 จำกัดครับบริษัท World Game Collection จำกัดครับหนังสือพิมพ์พัทยาเมลธนาคารกสิกรไทยสาขาพัทยากลางThe Balcony Restaurant ครับร้านอาหารสุดทางรักวัชระออฟเซตนะคะ Le Baguette AV System Titan Communication และบริษัทลูกเสียงโปรดักชั่นจำกัดนะครับแล้วสำหรับชุดพิธีกรของหน่อยนะคะต้องขอขอบคุณพรีเซนต์นะคะแล้วก็ผมโดย The Lounge นะคะและในที่สุดนะครับเราก็ได้นางงามที่ถูกใจทุกท่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับและบนเวทีแห่งนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญนะครับสาวงามผู้ที่รับรางวัลพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นนางงามมิตรภาพแต่งกายงามและขวัญใจสื่อมวลชนนะครับได้ขึ้นมาร่วมถ่ายรูปเป็นเกียรติกันด้วยนะครับรวมทั้งท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านด้วยนะครับกราบเรียนเชิญนะคะทุกท่านเลยค่ะเอาละครับค่ำคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นค่ำคืนแห่งความสุขนะครับของผู้ที่เรียกว่ารอลุ้นกันมาแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้ตำแหน่งมิสTiffany Universe 2007ในค่ำคืนนี้ครับโดนใจทุกท่านเลยนะคะตรงใจกับคุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ชมที่มีเกียรติที่ในที่นี้แห่งนี้ด้วยนะคะใช่ครับคุณหน่อยครับผมและคุณหน่อยบุษกรนะครับก็คงหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในการประกวดปีหน้านะครับเอาละครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขและเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะ